สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีประเทศไทยนะคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ28กันยายน2558นะคะด้วยความเคารพคุณฟังคุณผู้ชมนับจากวันนี้เป็นต้นไปเรามีบางเรื่องที่อยากจะสื่อข่าวส่งความมานะครับค่ะอย่าพลาดไปในวันเดียวมีข่าวใหญ่สำหรับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ต้องรอติดตามวันไหนยังไม่บอกใช่ไหมพรุ่งนี้ก็รู้พรุ่งนี้ก็รู้โอเคกันกลับมาที่สาระของประเทศไทยเช้าวันนี้กันดีกว่าวันนี้มีข่าวดีแค่สองข่าวมีข่าวดีๆใช่ไหมมีข่าวดีไหมข่าวดีหนึ่งข่าวข่าวค่ะข่าวไม่ดีอีกหนึ่งข่าวใช่ค่ะเอาแค่นี้พอค่ะนะครับข่าวดีชีวิตก็น่าจะครบนะค่ะว่ากันที่จริงวันต่อวันและระหว่างวันข่าวสารก็เยอะเยอะมากเยอะจนผมเชื่อว่าบริโภคกันไม่หมดในแผ่นดินเกิดอาการสำลักเป็นทีบริโภครับรู้กันไม่หวาดไหวเยอะแยะมากมายเท็จมั่งจริงมั่งแต่ก็มีบางเรื่องบางข่าวที่ควรจะรู้จริงครึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมีอยู่สองประเด็นค่ะเอาประเด็นเท่ๆศัพท์ของสื่อเขาเรียกว่าข่าวคลาสสิกคลาสสิกนะคะเรื่องอะไรคะเนี่ยสักหนึ่งข่าวเรื่องอะไรคะนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ค่ะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกายังไม่ได้กลับมานะยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะครับจะกลับวันที่30ใช่ค่ะกลับมาคงมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะพอสมควรใช่ค่ะเรื่องสำคัญอนาคตประเทศไทยด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่องคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยสปท.กับกรท.นะคะจะเป็นใครยังไงนายกลุงตู่ไปประชุม UN ที่ USA เที่ยวเนี่ยยอดได้คำเดียวจริงๆนะว่าบวก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 แสดงว่าเป็นข่าวดีแต่มันมีแต่บวกบวกบวกแต่ค่ะไอ้แต่ตรงเนี้ยน่าสังเคราะห์ค่ะดังนั้นอย่างที่เรารับทราบข่าวกันไปตลอด3วันที่ผ่านมาแล้วนะครับนายกลุงตู่ไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกานะครับสาระที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นฮอตนะฮะและมันสะท้อนกลับมาที่เกมการเมืองภายในประเทศด้วยนะครับฟังให้ดีนะฮะประเด็นที่1ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มประเทศที่เรียกว่า G77 ค่ะประเด็นที่2ประเทศไทยได้รับรางวัลที่มีชื่อย่อๆว่า ITU ทางด้านโทรคมนาคมและ3ค่ะรัฐบาลไทยเริ่มหยุ่นนโยบายต่างประเทศให้มันมีความสมดุลมากขึ้นตะวันตกตะวันออกจีนสหรัฐประมาณนั้นนะครับบาลานซ์สร้างสมดุลดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วกลายเป็นประเด็นนะครับนายกลุงตู่เริ่มไปหยอดกับนักธุรกิจอเมริกันใช่ค่ะว่าประเทศไทยพร้อมจะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลงที่เรียกย่อๆว่า TPP หรือความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอยากให้เราเข้าร่วมมานานและตื้อจีบเรามาหลายรอบแล้วเท่านั้นเองใช่ค่ะทำเนียบขาวนี่ตั้งทีมสังเคราะห์ไอ้วลีนั้นของนายกลุงตู่สนั่นวันไหวค่ะก็ไม่ทราบสิครับเอาละครับว่ากันดังนี้นะครับว่ากันดังนี้นะครับไทยได้เป็นประธานกลุ่มประเทศ G77 ไทยได้รับรางวัล ITU ไทยไปหยอดเรือจะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลง TPP กับสหรัฐค่ะและที่สำคัญที่สุดประเทศไทยนายกลุงตู่ไปสัญญากับประชาคมโลกว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง 2,560 แน่นอนนะคะถอดรหัสอย่างไรกับกระบวนท่าของนายกลุงตู่ที่วันนี้ใช่ค่ะในเวทีโลกนะคะบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกการไปครั้งนี้เป็นอย่างไรไปกันที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับอาจารย์ฮะครับนายกลุงตู่ไปอเมริกาไปร่วมประชุมสหประชาชาติครั้งนี้ดูเหมือนได้เครดิตเยอะนะครับใช่อย่างแรกเลยประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มประเทศที่เรียกว่า G77 นะครับครับมันมีนัยยะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับครับมันบอกอะไรยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าต้องยอมรับนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยครับนะครับเพราะว่าคงมีการรณรงค์มาพอสมควรที่ไทยอยากได้ที่นั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าการได้ที่นั่งเป็นประธาน G77 เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเป็นวาระถึง51ปี
นะครับ57ปีคืออะไรคะอาจารย์57ปีก็คือเป็นวาระที่เราไม่เคยได้เป็นประธานอ๋อในรอบ57ปีเป็นครั้งแรกที่ไทยนั่งประธาน51นะครับอ๋อ51ได้เป็นประธานในรอบ51ปีนะฮะครับอู้หูนะครับก็ถือว่าวายาวพอสมควรไอ้ความหมายของ G77 มันในยะอะไรอย่างไรเนี่ยก็คือการยังไงคะการรวมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนะครับค่ะนะครับแล้วก็ในการรวมกลุ่มเนี่ยต้องการผลักดันการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นคนเป็นประธานเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เหมือนคนที่นำแล้วก็เป็นตัวเชื่อมประเด็นต่างๆแล้วผลักดันวาระของประเทศกำลังพัฒนานะครับในปีนี้เนี่ยเซาท์แอฟริกาเนี่ยเป็นประธานของเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับเราจะเป็นประธานใน2016-17 2016-17 59-60 59-60 นะครับคือยังไม่ใช่ปีปัจจุบันโดยตรงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้องยอมรับว่าเป็นเครดิตของรัฐบาลนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมว่ามันมีนัยยะกับการเมืองภายในเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยคงพยายามที่จะเปิดได้เห็นว่ารัฐประหารหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยก็สามารถได้รับการยอมรับจากในเวทีพื้นที่ส่วนหนึ่งในการเมืองโลกได้ตรงเนี้ยประเด็นใหญ่ใช่ประเด็นต่อฮะต่อฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในยะตรงนี้เนี่ยว่าที่จริงเนี่ยมันสู้กันมาพอสมควรภายในบ้านว่าประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นที่ยอมรับจากภายนอกหรือไม่นะครับพอรัฐบาลไทยประสบความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคสช.เนี่ยคงมีแรงที่จะพูดในบ้านแต่ว่าที่จริงก็คงมีตัวอย่างเหมือนกันว่าตอนฟิจิมีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยก็ดูจะเคยได้เป็นเหมือนกันอ๋อประเทศฟิจิครับฟิจิก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีรัฐประหารในช่วงหลังเนี่ยนะครับซ้ำถึง2ครั้งก็ได้เป็นประธาน G77 อยู่สมัยหนึ่งนะฮะเพราะงั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการเมืองในบ้านเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ามันคือประเด็นของการเคลื่อนไหวรณรงค์ทางการทูตที่เราไม่ค่อยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความสำเร็จของทีมไทยที่ไปแคมเปญจนเราได้รับเลือกครับอาจารย์มีข้อมูลวงไหนบ้างไหมครับทีมไทยแลนด์ที่ไปล็อบบี้ที่ไปเคลื่อนไหวที่ไปทำทางที่ไปปูทางก่อนที่นายกลุงตู่จะบินไปประชุมที่นิวยอร์กนะครับผมคิดว่าทีมเนี่ยคงเห็นเวลาเรานั่งดูจากภาพนะครับเห็นท่านตรีดอนนะครับแล้วก็ท่านทูตดอนแล้วที่ขณะนี้ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการนะฮะกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เห็นท่านทูตอะไรฮะตอนที่เราเห็นเข้าพระวิหารเนี่ยคงจำได้ท่านทูตวิระชัยอ๋อทูตวิระชัยอยู่นะครับผมเข้าใจว่าทีมพวกนี้คือทีมที่นั่นเพราะว่าเราพอเห็นตัวจากภาพที่ปรากฏในสื่อนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ G77 เพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังต่อจาก G77 เนี่ยพูดง่ายๆก็คือจะเอา G77 เป็นฐานก็คือเราเนี่ยอยากเข้าไปเป็นสมาชิกของสมัชชาความมั่นคงหรือที่เราคุ้นกันเราจะเรียกตัวย่อว่า UNSC นะครับ UNSC นะครับที่เป็นภาษาไทยก็คือสมัชชาอะไรนะฮะสมัชชาความมั่นคงของสภาชาชาตินะครับคือเราอยากเข้าไปเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่สมาชิกถาวรอ๋อครับนะครับแต่อันนี้เป็นวาระของปี2017-18ก็คือ60-61ครับนะครับเพราะงั้นผมเข้าใจว่า G77 เนี่ยเป็นการแคมเปญเพื่อที่จะเดินไปอีกขั้นหนึ่งพอถ้าเราเดินไปถึงจุดโน้นได้เนี่ยผมคิดว่าในทางเครดิตของประเทศก็มีเป็นประเด็นสำคัญแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเท่ากับตอบโจทย์ของฝ่ายคสช.ว่าเขาเนี่ยยังได้รับการยอมรับจากเวทีโลกอยู่แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็ตามครับย้อนนิดหนึ่งอาจารย์ฮะกลุ่ม77G77 ก็คือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเหมือนเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของประเทศกำลังพัฒนาในเวทีโลกนะฮะแล้วขณะเดียวกันสมัชชาความมั่นคงของสหประชาชาตินะฮะในยะของมันสำคัญอย่างไรขนาดไหนตรงนั้นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าในเวที UN เนี่ยมีพี่ใหญ่อยู่5ประเทศนะครับก็คือสหรัฐรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็จีนแล้วเราก็มีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสมาชิกที่ไม่ถาวรเนี่ยผัดเวียนกันเข้าไปในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยก็คงหวังว่าเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นสมาชิกตรงนั้นในอนาคตเพราะฉะนั้นในการเป็นสมาชิกเนี่ยต้องแข่งขันนะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงตรงนั้นเนี่ยคู่แข่งขันไทยจะเป็นอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเวทีที่ต้องรณรงค์ใหญ่ในทางการพูดความสำคัญก็คือว่าอันนี้เนี่ยอาจจะต้องผูกโยงกับการเมืองไทยจริงๆ
นะครับผมคิดว่า G77 เนี่ยกับเงื่อนไขภายในเนี่ยว่าที่จริงอาจจะไม่มากแต่พอถึงสมาชิกสมาชิกความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการหยิบยกประเด็นภายในขึ้นมาพูดนะครับสมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นนัยยะของมันเป็นกลไกนำในเชิงทิศทางของสหประชาชาติแต่ครับใช่แล้วก็เป็นเหมือนเวทีที่จะควบคุมทิศทางของของโลกอ่ะนะของโลกหรืออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผู้นำไทยเนี่ยก็หวังแต่ผมคิดว่านัยยะทางการเมืองภายในเนี่ยสูงนะครับพอถึงรอบนั้นพอถึงช็อตนั้นที่จะแทรกตัวเข้าไปเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรของสมัชชานั้นนะฮะเชื่อว่าประเด็นการเมืองหรือปัญหาภายในประเทศไทยจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอันนั้นแน่ๆมันต่างจากการโหวตประธาน G77 ใช่ผมคิดว่า G77 เนี่ยประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นเศรษฐกิจเยอะโอเคนะครับมองเป็นความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายค่ะเน้นทางด้านเศรษฐกิจเน้นด้านเศรษฐกิจเน้นจริงๆคือเน้นด้านการพัฒนาการพัฒนาพูดเลยนะครับคือ development นะครับแต่พอถึงเวที UN เนี่ยผมคิดว่าหลีกไม่พ้นครับนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยก็คงต้องไปดูกันต่อนะครับทีนี้จังหวะและก็กระบวนการในการที่จะมีการสรรหาแต่งตั้งเลือกตั้งสมาชิกประเภทไม่ถาวรของสมัชชานั้นนะเขาจะเริ่มกันเมื่อไหร่เวทีไหนฮะผมคิดว่าคงเป็นปีหน้าปีหน้านะครับปีหน้าก็คงจะเริ่มเห็นเข้ารางนะครับพอวาระเนี่ยอยู่ที่ปี201718นะครับแต่ผมดูว่าจริงๆบางข้อมูลอาจจะบอกว่าตอนนี้จริงๆก็เริ่มมีการส่งสัญญาณกันอยู่ครับนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าตกลงใครจะเป็นคู่แข่งเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าการทำแคมเปญเนี่ยเขาคงเริ่มต้องพูดคุยแล้วล่ะเพราะว่าระยะปี2ปีเนี่ยว่าที่จริงมันไม่เร็วอ๋อครับครับดังนั้นจะไปชี้ขาดกันในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในปีหน้าในปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าจะมีการเลือกสมาชิกไม่ถาวรของสมัชชาความมั่นคงนะฮะน่าจะแล้วไทยจะไปเป็นผู้แข่งขันละค่ะงั้นแสดงว่าช่วงจังหวะตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งหลังจากที่เราได้เป็นประธาน G77 เราควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพื่อนำไปสู่เตรียมพร้อมสำหรับปีหน้าคือผมคิดว่าถ้าเรามองจากการเมืองภายในเนี่ยผมคิดว่าเครดิตของประเทศมันคงต้องเห็นการเมืองที่เป็นชาติไต้นะครับผมไม่อยากเรียกร้องบอกว่าจะเป็นสมาชิกของ UN แล้วเนี่ยจะต้องมีแต่เสถียรภาพนะครับนั่นหมายความว่าเสถียรภาพที่พูดถึงเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการควบคุมทางการเมืองมากกว่าที่จะพูดเรื่องประชาธิปไตยแต่ผมคิดว่าในเวทีโลกปัจจุบันเนี่ยประเด็นใหญ่คือเรื่องประชาธิปไตยนะครับวันนี้การเลือกตั้งในไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องพูดกันชัดเจนมากกว่านี้นะครับเนื่องจากหลังจากรัฐธรรมนูญถูกคว่ำเนี่ยผมคิดว่าปัญหาใหญ่คือตารางเวลาของการเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็นตารางเวลาที่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไม่ชัดเจนนะครับข้อที่น่าสังเกตนะอาจารย์ผมพยายามที่จะสแกนข่าวจากนิวยอร์กทุกวันนะครับผมพบว่า1นายกลุงตู่ประกาศชัดเจนประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง 2,560 ประเด็นที่2นายกลุงตู่ไปหยอดในที่ประชุมบรรดานักธุรกิจสหรัฐระดับนำเข้าใจว่ามีทางการสหรัฐด้วยนะไปหยอดเรื่องประเทศไทยกำลังพิจารณาเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลง TPPที่สหรัฐอยากเหลือเกินให้ประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาและเข้าร่วมข้อตกลงเป็น2จังหวะ9เป็น2ช็อตที่มันมีนัยยะที่ช่วยทำให้เกมมันพลิกไหมทำให้ปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันมีน้ำหนักลดลงคลี่คลายลงผมคิดว่าปัญหาการเมืองไทยเฉพาะหน้าเนี่ย มันตอบด้วยพื้นฐานคือตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นตัวรัฐธรรมนูญคณะกรรมการก็ยังไม่เห็นเพราะงั้นไม่ว่าจะสัญญาอย่างไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือรัฐธรรมนูญตัวร่างเนี่ยพอมันถูกคว่ำเนี่ยมันส่อเข้าความยุ่งยากว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกำหนดเวลาการเลือกตั้งจริงๆในโรดแมปเนี่ยเป็นอย่างไรท่านจะเห็นอย่างหนึ่งในกรณีของบูกินาฟาโซเนี่ยสัญญาแล้วผมให้ทำตามเนี่ยเขาบีบจนขั้นคณะรัฐประหารเนี่ยต้องลงจากเวทีหมายถึงคณะรัฐประหารในบูกินาฟาโซถ้าเราจำได้บูกินาฟาโซเป็นประเทศอยู่ในทวีปใดเป็นประเทศอยู่ในแอฟริกาซึ่งเป็นรัฐประหารล่าสุดนะครับและเป็นรัฐประหารที่สั้นมากเพราะว่าขึ้นมาแล้วก็พยายามจะมีอายุของคณะรัฐประหาร
โดยไม่ทำตามกรอบเวลาสุดท้ายก็จะถูกบีบลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมุมอย่างนี้ว่าวันนี้คำสัญญาพวกนี้มีนัยยะสำคัญและเป็นข้อผูกมัดนะครับแต่มันมาผูกมัดกับเงื่อนไขในบ้านก็คือแล้วสุรนูนเนี่ยจะเสร็จจริงๆเมื่อไหร่นะครับทีนี้ผมเชื่อว่าการออกไปเสนออย่างนี้เนี่ยมันตอบได้ง่ายก็คือเพื่อลดแรงกดดันจากต่างประเทศเพราะวันนี้ผมว่าแรงกดดันเนี่ยมันผ่านรูปธรรมหลายอย่างเช่นปัญหาเทียร์สามมนุษย์นะครับปัญหาธงเหลืองหรือยาลูทิเกตเรื่องประมงนะครับปัญหาเรื่องไอเคโอซึ่งปัจจุบันดูจะเงียบไปปัญหาตัวที่สี่เนี่ยเราพูดน้อยแต่เป็นปัญหาที่คาราคาซังอยู่คือไรวีพอร์ตนะครับหรือแรงงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาอเมริกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คาราคาซังอยู่กับความเป็นไปของการเมืองไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลกสช.พยายามทำผมเชื่อว่าคือการพยายามลดแรงกดดันด้วยการสัญญาว่าการเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆแต่มันก็กลับมาพัวพันว่าจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเสร็จแล้วเห็นหน้าต่างจริงๆว่าจะเป็นรูปร่างอย่างไรนะครับกับสองเนี่ยผมคิดว่าพอสัญญาอย่างนี้รัฐบาลไทยรู้ว่าสหรัฐเนี่ยอยากให้ไทยตอบรับการเข้าร่วม TPP นะครับก็คือตัวที่เป็นเหมือนอะไรครับเขตการค้าใหม่นะครับในบริเวณประเทศริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเราเรียกชื่อสันติการจนคุ้นคือทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพนะครับหรือความร่วมมือข้ามแปซิฟิกทั้งหลายเนี่ยซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยตีความว่า TPP เนี่ยคือการสร้างองค์กรการค้าของฝ่ายสหรัฐเนี่ยขึ้นมาคานกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมีท่าทีที่ยังไม่แสดงชัดเจนว่าตกลงจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับแต่ปัจจุบันในภูมิภาคเราเนี่ยเรามีทั้งบรูไนเวียดนามนะครับทั้งมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ใน TPP รวมถึงสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ด้วยค่ะนะครับแล้วถ้าดูพื้นที่เนี่ย TPP ก็คือมันตัวรอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดในอีกมุมหนึ่งเนี่ยสหรัฐผลักดัน TTIPIP มีอีกอันนึงนะครับ TTIP ครับผ่านแอตแลนติกอ๋อเป็นแอตแลนติกนะครับ Trade and Investment Partnership ก็คือเป็นซีกของทางยุโรปซึ่งเชื่อว่าในอนาคต TPP กับ TTIP เนี่ยมันคงจะถูกเชื่อมกันเชื่อมกันด้วยแรงขับเคลื่อนของสหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของนโยบายต่างประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งดูนโยบายต่างประเทศไทยตั้งแต่หลังรัฐประหารเนี่ยมันเหมือนจะเคลื่อนไปสู่ทิศตะวันออกมากกว่าไปทิศตะวันตกนะครับถ้าเปรียบเทียบโดยภาษาการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยดูเหมือนเราจะมุ่งตะวันออกมากกว่ามุ่งตะวันตกนะครับในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดข้อกังขาจากประเทศตะวันตกว่าไทยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนค่ายทางการเมืองหรือเปล่านะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วเรื่องใหญ่มากสำคัญนะครับแล้วพอเราไปรอบนี้ผมคิดว่าก็เสนอตัวอยากจะขอเข้า TPP นะครับพอเชื่อว่าในอีกมุมหนึ่งกับการเมืองภายในถ้าไทยเข้า TPP เนี่ยผมคิดว่าคสช.คงคิดว่าอาจจะทำให้สหรัฐเนี่ยลดแรงกดดันต่อการเมืองภายในของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้มันพันทั้งการเมืองภายนอกภายในแต่ผมคิดว่าจะยังไรเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นสำคัญทั้งหมดอยู่เหมือนกันค่ะนะครับครับเชื่อว่าเขาคงพยายามที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในปี59และการเลือกตั้งก็คงจะขยับเป็นคิว2560ถ้าเป็นไปตามนี้นะฮะมันก็จะทำให้ในเวทีโลกเนี่ยรัฐบาลคสช.ก็คงจะขึ้นอะไรได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นเผลอๆถ้าเป็นไปตามนี้นะเรื่องของ ICAO เรื่องของ IAU เรื่องของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอาจจะผ่อนคลายอาจจะพูดจากันได้เยอะขึ้นง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือปลดล็อกได้เร็วขึ้นผมคิดว่าตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันยังพัวพันกับสถานะสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอยู่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราละเลยไม่ได้ okay, นะครับเพราะรายงานจากประเทศไทยที่ออกไปทางประเทศเนี่ยในประเด็นตรงนี้เนี่ยไม่เป็นบวกเท่าไหร่นะครับในตรงกันข้ามเนี่ยที่เราเห็นผู้นำรัฐบาลไทยไปรับรางวัลด้านไอทีเนี่ยในขณะที่ในบ้านเนี่ยพูดเรื่องซิงเกิลเกตเวย์นะครับมันก็ดูจะสวนทางกับโลกไอทีที่ไม่มีใครทำซิงเกิลเกตเวย์ยกเว้นประเทศที่พยายามจะควบคุมข้อมูลข่าวสารในบ้านก็อย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยพูดกันตรงๆจีนเนี่ยเขาจะมีซิงเกิลเกตเวย์คอยเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตนะทางเข้าเลยก่อนเข้าจีนหมดเลยหรือว่าจะออกก็ออกไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ดูเหมือนทั้งระดับรองนายกและระดับ
รัฐมนตรี ICT ก็เริ่มแสดงอาการถอยแล้วนะฮะคือมันจะตลกตรงที่ว่าในขณะที่เรารับรางวัลเนี่ยในบ้านพูดก่อนที่มาถอยเพราะว่าผมเชื่อว่าถอยเพราะกระแสค้านเนี่ยเริ่มออกอย่างชาติใช่มันก็สวนทางว่าเอ๊ะรับรางวัลไอทีแต่ในบ้านเนี่ยทำซิงเกิลเกตเวย์แล้วการไล่จับเรื่องของหรือการปิดเว็บไซต์ในบ้านเนี่ยก็ยังสูงอยู่อะไรอย่างนั้นเป็นต้นอันในภาพรวมๆนะฮะแต่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติเที่ยวนี้นั้นนะฮะเท่าที่ภาพมันปรากฏแล้วเท่าที่ข่าวมันปรากฏถือว่าเป็นบวกได้คะแนนผมคิดว่าต้องยอมรับว่าได้คะแนนได้มากกว่ารบได้มากกว่ารบแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ลักษณะการอ่านชันอะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือแรงต้านก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าประเด็นใหญ่ก็คือทำให้คสช.เนี่ยมั่นใจมากขึ้นโอเคนะครับแรงต้านในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่แรงมากอย่างที่พวกเขาเท่าไหร่ค่ะถือว่าเราได้รับการยอมรับในเวทีโลกว่าแบบนั้นได้เลยใช่ไหมก็สติความจับของฝ่ายคสช.เขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นโอเคทีนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลคสช.ตัดสินใจเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นจากทหารเป็นพลเรือนจากพลเอกธนศักดิ์เป็นท่านทูตดอนมีส่วนด้วยไหมฮะผมคิดว่าอันนี้คงเป็นเรื่องภายในของรัฐบาลแต่ผมเชื่อว่าการเคลื่อนเพื่อทำแคมเปญในการเช่นในกรณีของ G77 เนี่ยผมเชื่อว่าพวกมืออาชีพที่เป็นข้าราชการกระทรวงเก่าอย่างท่านทูตดอนนะครับหรือท่านทูตวิชัยอะไรพวกเนี้ยคงทำอยู่แล้วหรือทำอยู่ก่อนหน้าใช่ไหมก่อนการประชุมคงต้องทำก่อนหน้านะครับมันไม่ใช่อยู่ๆถึงวันลงคะแนนแล้วเราได้นะครับก็ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยอันนี้ถ้ามองในแง่ของประเทศก็วันนี้สถานะของประเทศก็ได้รับการยอมรับสักนิดหนึ่งแต่ประเด็นมันโชคร้ายที่มาพัวพันกับรัฐบาลทหารค่ะได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สุรชาติดำรงสุขนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาไม่ต้องตอแหลกันนะอัดเทปค่ะอัดเทปครับเหตุผลก็คือตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเข้าห้องเลคเชอร์ใช่เป็นอาจารย์ก็มีคิวสอนหนังสือมีคิวสอนนะฮะดังนั้นก็เทปกันไว้นิดนึงแต่ว่าสาระครบถ้วนนะก็ได้มองภาพไฮไลท์อยู่ตรงที่ประเทศไทยก้าวสู่ตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศ G77 เพื่อเป็นสปริงบอร์ดใช่ค่ะในการที่จะกระโดดอีกรอบใช่แล้วอยู่ MSC จะเป็นสมาชิกไม่ถาวรสมาชิกประเภทไม่ถาวรในสภาชาความมั่นคงสภาชาปีหน้าเขาจะมีการเลือกกันนะคะขณะเดียวกันนายกลุงตู่ก็ไปหยอดเรื่องพร้อมจะเจรจากับสหรัฐกรณีข้อตกลง TPP ไอ้ตัวนี้มีความสำคัญนะอันนี้ถือว่ามีนัยยะสำคัญเยอะมากเลยใช่ค่ะอันนี้ฟังอาจารย์สุรชาติแต่วิเคราะห์เมื่อสักครู่จับประเด็นได้ว่าสหรัฐนั้นเปิดยุทธการปิดล้อมจีนโดยการชักชวนให้ชาวโลกมาร่วมทำข้อตกลง เขตการค้าเสรีระหว่างกันใช่ค่ะถ้าเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มี TPP สหรัฐก็จะชักชวนให้ร่วมข้อตกลงการค้าที่เรียกว่า TPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภูมิภาคแปซิฟิกขณะเดียวกันถ้าเป็นซีกประเทศทางด้านยุโรปก็จะมีข้อตกลงที่เรียกว่าTTIP นะคะและในที่สุด TTIP กับ TPP เชื่อมกันจะมาเชื่อมโยงกันใช่จะเป็นเครือข่ายเดียวกันในการที่จะเชื่อมต่อกันได้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันข้ามภูมิภาคโดยโดดเดี่ยวประเทศจีนซึ่งสหรัฐก็จะเป็นกระจักอยู่ทั้งสองเครือข่าย2กลุ่มน่าสนใจใช่แล้วนะคะในเวทีโลกการแข่งขันกันก็แรงเอาละครับไปพักกันสักครู่